มภูวนานายพลคนขอนแก่นมาอีกคนหนึ่งแล้วครับสำหรับมภูวนานายพลคนขอนแก่นครับครับต่อยกันในพิกัดน้ำหนัก129ปอนด์เท่ากันครับมาสักครู่นี้พลาดไปแล้วครับ1คนเฉียดฉิวต้องดูพลเอกจะล้างตาให้เพื่อนได้หรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันสำหรับ3ไฟท์ของไข่มุกขาวครับยังไม่ชนะเลยครับมีแพ้คะแนนให้กับขวัญข้าวมอรัตนบัณฑิตเสมอกับขวัญข้าวมอรัตนบัณฑิตแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับขวัญข้าวมอรัตนบัณฑิตครับ3ฟอร์มหลังนี่แกไม่ต่อยกับใครเลยต่อยกับขวัญข้าวคนเดียวแล้วก็ไม่เคยชนะเลยนะครับอ้าวนี่ไปซ้อมอยู่เพชรยินดีนะครับกังวานเล็กขึ้นถอดมงคลให้ไข่มุกขาวส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับพลเอกมอภูนาเนี่ย3ฟอร์มหลังต้องบอกว่าสดมากครับมีชนะคะแนนโชคสจต้อย8ริ้วนะครับแล้วก็ชนะคะแนนดาวตรังศักดิ์นิรันดร์ครับส่วนฟอร์มล่าสุดครับชนะคะแนนขุมทรัพย์สุวิจิมก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรครับน้ำเงินชนะมารวดครับส่วนแดงนี่มีแพ้2เสมอ1ยังไม่ชนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการผ่านมวยประสบการณ์บนเวทีเนี่ยไข่มุกขาวน่าจะเหนือกว่าครับเจอมาหมดแล้วครับเบอร์ต้นๆของเมืองไทยส่วนพลเอกนี่สดขึ้นมาร่างกายดีขึ้นมาครับโอ้โห67ฟอร์มหลังไม่แพ้ใครอ่ะคุณน็อตไข่มุกขาวก็เป็นพวกจังหวะฝีมือครับฉาบฉวยสวยงามหลักเหลี่ยมดีส่วนพลเอกนี่บุ๊ถอยหลังไม่เป็นครับใช่ครับเกียร์ถอยหลังนี่ถอดไว้ครับแต่จังหวะวงในแล้วก็แข้งแกค่อนข้างจะไวนะพลเอกเนี่ยแข็งแรงครับกรรมการชุมพลอินทยศเป็นผู้ห้ามและช่วงหลังๆนี่ไข่มุกขาวมาซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่ด้วยต้องบอกว่าร่างกายดีจริงๆนะคู่ซ้อมคู่ปล้ำเนี่ยระดับแนวหน้าของเมืองไทยครับไม่ว่าจะเป็นน้องโอ 3A เพชรมรกตวันนี้ต่อยคู่เอกด้วยนะเพชรมรกตเนี่ยครับแต่ดูนี่ก่อนครับใครบอกว่าไข่มุกขาวแบเบอร์ต้องดูครับเดินชนอย่างเดียวครับไม่สนใจนะอิดาพรมเลยครับเดินเสียบซ้ายนี่แหละครับถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยครับของทางด้านพลเอกสองยกเนี่ยไข่มุกขาวได้เปรียบอยู่3ต่อ2นะมาดูครับยกที่3พลเอกนี่ชวนทะเลาะเลยสัญลักษณ์ของแกนี่จะมีตัดทรงผมแปลกๆใช่ไหมพลเอกเนี่ยใช่แล้วแต่วันนี้นี่ถือว่าไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่อาจจะยาวแล้วไงผมยาวแล้วแกชอบขีดข้างมีเส้นครับชอบมีเส้นพยายามเกี่ยวไม่ล้มโอ้โหเกือบไปครับหมดยกที่3ยังพยายามเดินเข้าไปทำเดินเข้าไปตีครับพลเอกยกที่3ทั้งยกยังไม่เห็นพลเอกก้าวถอยหลังเลยครับแกเดินชนลูกเดียวจริงๆไข่มุกขาวเนี่ยได้เปรียบ7ต่อ2ครับผ่าน3ยกขยับออกไปครับต้องแก้เกมหน่อยครับทางด้านพลเอกนี่ก็เป็นแฟนมวยชาวต่างชาติครับเดินไวกว่าเดิมหรือเปล่าครับต้องมาดูพลเอกโดนแข้งซ้ายเดินช้าไม่ได้ครับไข่มุกขาวนี่เป็นประเภทฝีมือครับดักเตะดักต่อยดีอ้าวตีซ้ายเข้าไปพยายามจะตีคืนเหมือนกันวงในครับมาดูครับยังไม่ถนัดขยับขยับมาซ้ายพลาดไปครับไข่มุกขาวเน้นตั้งรับนะครับโอ้โหดูเอ้าไปเกี่ยวเขาตัวเองล้มลงไปครับพลเอกเสียหลักไปเองพยายามจะถีบสกัดครับเดินจะตีไปเรื่อยเลยครับทางด้านพลเอกแต่ต้องตีให้ชัดหน่อยครับเอาละครับเดินไวกว่าเดิมโอ้โหโดนแทงแล้วคาดอกนี้ครับชัดเจนเอาเสียบขวาอีกทีพยายามจะตีคืนมาเหมือนกันครับพลเอกแหมแต่แกฉลาดเหลือเกินครับไข่มุกขาวแกแทงแล้วคาไว้เลยครับเด้งซ้ายไปซ้ายอีกทีครับใจยุบหรือเปล่าทางด้านไข่มุกขาวเพราะว่าฟอร์มหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันขยับขยับมาโอ้แข้งขวาโตไว้ขวาอีกเม็ดนึงฝีมือยังได้ครับแต่ลูกตื้อนี่ต้องยกให้พลเอกครับเดินเข้าไปฟัดนายแล้วไข่มุกขาวดันเข้าเชือกเสียงเชียร์นี่มีนะครับกรรมการแย่ออกมาครับเดินต่อครับพลเอกแข้งซ้ายเบิ้ลไปตีซ้ายแต่โดนดูครับโดนเสียบแล้วคาโอ้โหลูกนี้ฉลาดมากครับทางด้านไข่มุกขาวแม่พลเอกทำไม่ต่อเนื่องเอา
ตอนนี้ไม่สนใจเหมือนกันพลเอกตีไปก่อนครับตีผิดตีถูกต้องตีไปก่อนเอาเดินไวครับโอ้โหโดนขวาเกือบจะก้านคอเหมือนกันโดนหมัดโดนเข่าโอ้โหโอ้ชุดนี้นี่สะเทือนครับถึงยุบครับพลเอกแม่แกมาทีนี่มา 3-4-5 เลยครับแกไม่ใช่มีแค่1แค่2ครับทางด้านไข่มุกขาวเอาแข้งขวาสกัดการบุกได้ไม่ได้ครับแต่พลเอกมาเป็นชุดครับไม่สนครับโดนเป็นโดนเอาคืนเอาละครับดันไม่ลงไม่ลงไม่ลงฐานแกแน่นครับไข่มุกขาวแต่พลเอกนี่มีเข่านะครับจะไปถอยเยอะนี่เดี๋ยวเดือดร้อนแน่ครับไข่มุกขาวตอนนี้แม่แรงแกดีมากครับพลเอกโดนนี่โดนเป็นโดนแหละครับหมดยกที่4แม่ถือว่าลงทุนสูงเลยนะครับโอ้โหยกที่4ก็ยังเดินไม่มีเกียร์ถอยเลยครับทางด้านพลเอกครับแหมนับถือน้ำใจจริงๆไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วไม่โดนนะครับโดนแข้งโดนเข่าของทางด้านไข่มุกขาวเนี่ยเยอะเหมือนกันสถานการณ์หมด4ยกครับเป็นทางด้านไข่มุกขาวได้เปรียบ4ช่วงตัวคุณน็อตเอาละก็ยังไม่ไกลนะฮะยังไม่ไกลอ่ะดูยก5ครับพลเอกจะเร่งได้ดีขนาดไหนยกสุดท้ายแล้วนะครับพลเอกต้องทำให้ชัดเจนกว่าเดิมเอาตีครับไข่มุกขาวก็หนีไม่ออกก็ต้องแลกเข่าเหมือนกันพลเอกนี่ถือว่าเป็นจอมตื้อเลยครับถีบสกัดไว้ก่อนไข่มุกขาวเอายังไงก็อุ้ยดักด้วยเข่าตีนี่รวบล่างเลยครับมีระบบการป้องกันตัวดีมอภูวนานี่แพ้ไป1คนแล้วตอนนี้มีลุ้นอยู่ครับพลเอกตีก็2เม็ดแล้วโอ้เสียบคาไว้เลยครับกรรมการแยกออกมาเดินไวครับวิ่งเข้าใส่แล้วครับทางด้านพลเอกวิ่งเข้าใส่แล้วต้องออกอาวุธด้วยนะครับแข้งขวาพยายามจะตั้งเข่าไว้ครับทางด้านพลเอกก็ตีแต่ยังไม่ค่อยชัดครับอ้าวซ้ายได้ครับเสียบซ้ายคืนมาไข่มุกขาวคู่นี้กรรมการเหนื่อยหน่อยนะครับต้องแยกอ่ะโหคนเอกแกเดินเร่งโอ้โหเสียบขวาได้ชัดเจนเหมือนกันครับอ้าวเด้งตีซ้ายไปตั้งกำแพงไว้เสียบซ้ายอีกทีนึงหัวจิตหัวใจแกนี่ไม่ยอมแพ้ครับสำหรับทางด้านพลเอกมอภูวนาไข่มุกขาวนี่ก็จะถอดใจไม่ได้นะครับพลเอกแกเดินดีจริงๆเสียบขวาพยายามจะคล้องครับแม่บิดเสียหลักไปนิดนึงโดนล็อกคอแล้วแม่ถ้าไม่ถนัดครับตีไม่ได้ไวเลยครับวิ่งไวถีบนำตีได้ไม่ได้ครับเสียบขวาแต่การป้องกันตัวการเอาตัวรอดของไข่มุกขาวเนี่ยแกทำได้ดีครับพอเข้ามาใกล้ๆเนี่ยล็อกคอไว้เลยเรียกว่าการเอาตัวรอดในที่แคบเก่งครับเนี่ยก็หลังทิ้งเชือกหลังติดมุมแกก็ยังรับยังกอดเอาไว้ได้อะปกตินี่เกมรับเนี่ยหลังไปทิ้งเชือกไม่ดีนะครับเพราะว่าจะหลบยากใช่ลิตเติ้ลบอสนี่ขึ้นมารับเลยครับดูกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการแล้วก็ชูให้คนนี้แหละครับมุมแดงไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองคาไม้ชนะคะแนนพลเอกมอภูวนาในพลคนขอนแก่นไปครับครับสนุกเลยนะคะแนนนี่49-48คะแนนเหมือนกันนะฮะ2คู่นี้ไม่ขาดนะครับครับที่เราจัดมาให้ชมกันนี่ครับไข่มุกขาวเป็นผู้ชนะไปแต่ต้องนับถือหัวจิตหัวใจของพลเอกเลยคุณน็อตก็ไม่มีเกียร์ถอยหลังใช่นะฮะนักมวยคนนี้น่าจับตามองครับนะครับถือว่าทำผลงานแพ้แต่ก็แพ้แบบได้ใจแฟนมวยอ่ะเพิ่งจะมาสะดุดแพ้นะใช่แต่ก็ต้องยอมรับกันว่าประสบการณ์การผ่านมวยเนี่ยเป็นรองไข่มุกขาวพอสมควรใช่แล้วครับ